ไปต่อกันที่ภูกระดึงครับยังตามต่อเนื่องครับการสร้างกระเช้าลอยฟ้าขึ้นภูกระดึงวันนี้คุณชนทิชาจะไปสอบถามกับกลุ่มลูกหาบกลุ่มนี้บางส่วนอ้างว่าเขาเห็นด้วยที่จะสร้างกระเช้าลอยฟ้าบางกลุ่มบอกว่ากลุ่มลูกหาบไม่เห็นด้วยนะตอนนี้ข้อมูลมันก็เลยแตกเป็นสองฝั่งแต่ถ้าเกิดย้อนกลับไปจริงๆตั้งแต่เกิดภูกระดึงขึ้นมาประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติกลุ่มนี้ที่เขามารับจ้างแบกของขึ้นภูบางคนไม่มีทางเลือกฮะต้องมาทำงานนี้แล้วก็ทำไปสักพักหนึ่งก็มีปัญหาสุขภาพโอ้น่าเห็นใจนะอัมพาตก่อนวัยอันควรก็มีหรือว่าเกิดการเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆบริเวณไขข้อกระดูกเพราะว่าต้องแบกของหนักขึ้นไปบนที่สูงเดี๋ยววันนี้คุณชนิชาครับจะพาไปตามติดชีวิตของบรรดาลูกหาบที่ต้องรับหน้าที่แบกสัมภาระแทนนักท่องเที่ยวครับพินทรัพย์สมบูรณ์ลูกหาบวัย48ปีกำลังเตรียมกระเป๋าสัมภาระของนักท่องเที่ยวชั่งน้ำหนักเพื่อประเมินราคาค่าบริการลูกหาบโดยคิดค่าน้ำหนักกิโลกรัมละ30บาทหลังชั่งน้ำหนักกระเป๋าทั้งหมด4ใบรวมเป็น22กิโลกรัมเธอจะได้ค่าจ้างทั้งหมดราว600บาทเดิมทีอรพินมีอาชีพทำไร่ทำนาในที่ดินราว40ไร่แต่เมื่อนายฉลองทรัพย์สมบูรณ์วัย49ปีผู้เป็นสามีที่เคยเป็นลูกหาบป่วยด้วยโรคเกาต์กระทั่งเป็นอัมพาตและไม่มีเงินเป็นค่าใช้จ่ายทำให้เธอตัดสินใจขายที่ดินนำเงินมาดูแลสามีแต่เมื่อเงินหมดเธอซึ่งไม่มีอาชีพอื่นรองรับจึงต้องตัดสินใจทำงานเป็นลูกหาบแทนสามีเมื่อพบค่ำเธอต้องรีบกลับมาที่บ้านเพื่อมาดูแลสามีและหลานอีก3คนที่ลูกสาวนำมาทิ้งไว้ฉลองผู้เป็นสามีบอกว่าเดิมทีก็ทำหน้าที่หัวหน้าครอบครัวโดยยึดอาชีพลูกหาบมาตั้งแต่วัยเยาว์แต่เมื่อป่วยเป็นโรคเกาต์จนเป็นอัมพาตไม่สามารถเดินเหินได้ดังคนปกติภาระทั้งหมดจึงไปตกอยู่กับภรรยาเริ่มต้นเลยเรามีอาการอะไรก่อนนะคะปวดข้อครับปวดตามข้อบวมแล้วก็ปวดแล้วโรงพยาบาลหมอเขาก็บอกว่าเป็นโรคเกาต์กินประเภทเครื่องในสัตว์ไม่ได้น้ำตื้นมันก็มาบวมขึ้นขนาดนี้เลยครับไปโรงพยาบาลเลยเขาก็เลยต้องผ่าผ่าทั้งหมด5แผลเดินไม่ได้เลยหรอไม่ได้ครับถือว่ามันอาจจะไม่มีแรงเลยเพราะออกจากโรงพยาบาลมาไม่มีแรงแต่กินข้าวก็ได้เลยแรงไม่ค่อยดีแล้วชีวิตประจำวันเราต้องทำยังไงคะก็นอนอย่างนี้แล้วครับก็ใส่แฟนประคองลูกเข้าห้องน้ำก็ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เช่นเดียวกับครอบครัวบุญดาสุขที่พวกเขานำเงินที่หาได้มาทั้งชีวิตรักษาตัวในยามแก่เฒ่าเฮียงบุญดาสุขอดีตลูกหาบวัย70ปีต้องป่วยเป็นโรคไขข้อเรื้อรังไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้เพราะเมื่อครั้งวัยรุ่นเขารับจ้างเป็นลูกหาบหลายต่อหลายครั้งเกิดอุบัติเหตุขณะหาบของจนเกือบเอาชีวิตไม่รอดมันปวดทั้งหมดแหละครับมันจะเป็นอัมพาตให้ได้มันจะเป็นอัมพาตให้ได้นี่ช่วงหลังๆเนี่ยเป็นอัมพาตเลยลุกไม่ขึ้นไปลงไปหมดเลยที่แรกมันเป็นข้างขวาก่อนพอเป็นข้างขวามาก็อยู่ต่อมาก็มาเป็นข้างซ้ายเข้าถึงโรงพยาบาลเมืองเลยอยู่เมืองเลยได้สัก3เดือนมั้งแล้วก็หลานชายเห็นบอกว่า
ไม่ดีขึ้นถึงมาเอาผมไปที่โรงพยาบาลรามาธิบดีถือได้ว่าอาชีพลูกหาบเป็นอาชีพของชาวบ้านในพื้นที่ตำบลศรีฐานอำเภอภูกระดึงจังหวัดเลยทั้งหญิงและชายอย่างภรรยาของเฮียงที่เธอยึดอาชีพลูกหาบมาเกือบตลอดชีวิตผลพวงของอาชีพนี้ต้องแบกน้ำหนักวันละหลายสิบกิโลกรัมและความชราทำให้เธอไม่สามารถเดินได้ปกติอย่างคนในวัยเดียวกันทั้งนี้ไม่เป็นไรเป็นแต่นี่ลงมานี่ขาเป็นยังไงบ้างคะใช่ไหมเดินแล้วไปหาหมอว่ายังไงบ้างหมอก็ให้แต่ยาแก้ปวดยาแก้อักเสบแล้วก็ยานวดให้แม้อาชีพลูกหาบจะเป็นอาชีพหลักของชาวบ้านและกลายเป็นเอกลักษณ์ของภูกระดึงแต่หากเลือกได้พวกเขาก็ไม่อยากทำอาชีพนี้อดีตลูกหาบมองว่าโครงการก่อสร้างกระเช้าไฟฟ้าภูกระดึงอาจทำให้ลูกหาบหลายคนต้องหมดอาชีพแต่จากตัวเลขของลูกหาบซึ่งแต่เดิมมีมากกว่า1,000 คนปัจจุบันลดลงเหลือไม่กี่ร้อยคนตัวเลขนี้ก็อาจยืนยันได้ว่าพวกเขาไม่อยากยึดอาชีพนี้และหากภาครัฐบริหารจัดการอาชีพรองรับหรือให้ลูกหาบขึ้นไปหาบบนยอดภูกระดึงแทนการหาบขึ้นภูกระดึงก็สามารถทำได้โดยไม่กระทบกับอาชีพลูกหาบชนทิชารอดกันภัยทีมล่าความจริงนาย26รายงาน